ดูกราภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายเห็นหรือไม่ท่อนไม้ใหญ่โน้นอันกระแสน้ำพัดลอยมาในแม่น้ำคงคาดูกราภิกษุทั้งหลายถ้าท่อนไม้จะไม่เข้ามาใกล้ฝั่งนี้หรือฝั่งโน้นจักไม่จมเสียในท่ามกลางจักไม่เกยบกไม่ถูกมนุษย์หรืออมนุษย์จับเอาไว้ไม่ถูกน้ำวนไว้จักไม่เน่าในภายในด้วยประการดังกล่าวมานี้แหลท่อนไม้นั้นจักลอยไหลเลื่อนไปสู่สมุทรได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่ากระแสน้ำแห่งแม่น้ำคงคาลุ่มลาดไหลไปสู่สมุทรฉันใดถ้าท่านทั้งหลายจะไม่แวะเข้าฝั่งข้างนี้หรือฝั่งข้างโน้นไม่จมลงในท่ามกลางไม่เกยบกไม่ถูกมนุษย์หรืออมนุษย์จับไว้ไม่ถูกเกลียวน้ำวนไว้จักไม่เป็นผู้เสียในภายในไซด้วยประการดังกล่าวมานี้ท่านทั้งหลายจักโน้มน้อมเอียงโอนไปสู่นิพพานข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าสัมมาทิฏฐิย่อมโน้มน้อมเอียงโอนไปสู่นิพพานก็ฉันนั้นเหมือนกันดูกราภิกษุคำว่าฝั่งนี้เป็นชื่อแห่งอายตนะภายในหกคำว่าฝั่งโน้นเป็นชื่อแห่งอายตนะภายนอกหกคำว่าจมในท่ามกลางเป็นชื่อแห่งนันทิราคะคำว่าเกยบกเป็นชื่อแห่งอัศมิมานะก็มนุษย์ผู้จับเป็นไฉนภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้คลุกคลีเพลิดเพลินโศกเศร้าอยู่กับพวกคฤหัสถ์เมื่อเขาสุขก็สุขด้วยเมื่อเขาทุกข์ก็ทุกข์ด้วยย่อมถึงการประกอบตนในกิจการอันบังเกิดขึ้นแล้วของเขานี้เรียกว่ามนุษย์ผู้จับอมนุษย์ผู้จับเป็นไฉนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ย่อมประพฤติพรหมจรรย์ปรารถนาเป็นเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งว่าด้วยศีลด้วยวัดด้วยตบะหรือด้วยพรหมจรรย์นี้เราจักได้เป็นเทวดาหรือเทพเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งนี้เรียกว่าอมนุษย์ผู้จับคำว่าเกลียวน้ำวนไว้เป็นชื่อแห่งกามคุณห้าความเป็นของเน่าในภายในเป็นไฉนภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทุศีลมีธรรมอันลามกไม่สะอาดมีความประพฤติน่ารังเกียจมีการงานปกปิดไว้ไม่เป็นสมณะก็ปฏิญาณว่าเป็นสมณะไม่เป็นพรหมจารีก็ปฏิญาณว่าเป็นพรหมจารีเป็นผู้เน่าในภายในมีใจชุ่มด้วยกามเป็นดุจขยะมูลฝอยนี้เรียกว่าความเป็นผู้เน่าในภายใน